ครับวันนี้ก็มีรถโรงพยาบาลช้างครับผมนะครับเป็นกองทุนวิจัยอนุรักษ์ช้างไทยครับผมโอ้รถหยกแบบอลังการแล้วครับสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวของฝากบ้านดาวคิงเดือนนะคะกล่องใหญ่นี้จากพี่อเล็กค่ะพี่อเล็กจากจังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีแถมมาให้พี่ปีใหม่ค่ะฉลอง 10,000 ซับนะคะค่าขนมอีก500บาทเดี๋ยวแม่ดาวจะจัดการเอาไปให้พี่ปีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าพี่อเล็กส่งอะไรมานะคะแกะดูก่อนค่ะกล่องนึงนะคะจากพี่นวลหอมกลิ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าพี่นวลส่งอะไรมาให้นะคะโอ้โหปลาแห้งแดดเดียวค่ะเสียงลมด้วยนะคะแหลมค่ะพบกับกล้องด้วยนะครับสวัสดีครับแหลมแต่ตัวนี้ต้องสงสัยต้องเป็นของพ่อกับแม่น้องดาวนะคะสงสัยหมูดาวกินไม่ได้ค่ะเป็นหมูกับเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะให้หมูดาวกินมังคุดเขาต้องให้กินลูกดำๆลูกแดงๆมันไม่สุกยังไม่สุกไม่รู้เรื่องนี่ให้ลูกชายกินแบบนี้ไม่ปอกเปลือกนี่เอ้ากินเป็นหรือเปล่าก็ลองดูนี่เอาไปให้ช้างก่อนเอาดาวดูครับสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นเสื้อมีหลายแบบหลายลายค่ะนี่มีทุกมี2สี2แบบนะคะมีเสื้อขาวเปล่าแล้วก็เสื้อแขนน้ำเงินนะคะนี่ค่ะ FC ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจภายดาวมงคลหรือ Facebook เสรีชนหัวนาคำค่ะหรือติดต่อเบอร์โทร0801736082นะคะต้องขอขอบคุณป้าเจี๊ยบนะคะสำหรับรูปภาพสวยๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะครับวันนี้ก็มีรถโรงพยาบาลช้างครับผมนะครับเป็นกองทุนวิจัยอนุรักษ์ช้างไทยครับผมโอ้รถหยกแบบอลังการแล้วครับมาประมาณ 5-6 โมงเย็นนะครับดูครับรถพยาบาลช้างไทยโอ้ได้เข้ามายังกว่าเอาหัวอาหารมาแจกหัวอาหารนั่นดิหัวอาหารสร้างนี่นะเขาผู้ใดของผมวันหลอกมันจะเป็นหลอกเพราะว่าผมโทษเมื่อวานผมทำเรื่องเมื่อวานแจกมาแต่ทุกแจกมาแต่บ้านกินดามานี่ก็จะเป็นโรคเฮี้ยนอ่ะพ่องก็เป็นโรคเฮี้ยนผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นหัวอาหารช้างเป็นแบบไหนผมก็ยังอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าประมาณครับมัน 5-6 โมงเย็นครับพอดีมีรถโรงพยาบาลครับมาที่หมู่บ้านช้างนะครับใส่หัวหันใส่เป็นอะไรนะเปิดดู
เป็นเม็ดได้สิเขาผสมกับหยังฮะคือว่าต้องผสมเทให้มันกินเลยเทให้มันกินเลยเทเทกินแล้วนะนั่นเด้อเด้อการที่มาตั้งคันนั้นเราเห็นแบบว่าสิ่งที่เราต้องเป็นช่วงนี้มันขึ้นเป็นนะฮะหน้าแรงขึ้นอากาศแรงหนาวอากาศมันก็จะเข้าในประเด็นของสภาพกลางใหญ่ก็เร่งมาแบบนี้ออกมาให้ก่อนเลยทีนี้เรามีนุ๊กของเราอยู่แล้วมีเส้นทางที่เราจะไปอยู่แล้วในการช่วยครั้งนี้เรากระโดดมาสำหรับทีมก่อนเพราะว่าเป็นดำเนินที่อยู่ที่บ้านกลางไม่ใช่ทีเดียวเป็นแม่ของทองเพชรนะครับกินหัวอาหารนี่นะเราต้องมาช่วยก่อนนี่น่าประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนครับถ้ามีอะไรก็ติดก็ไปทางเราแล้วกันนะครับว่าอะไรที่เราช่วยได้คือเป็นการบรรเทาแต่ไม่ได้การแก้นะบรรเทากันไปเรื่อยต่างคนต่างช่วยกันในช่วงนี้มันหัวหน้าครับมันไม่ผลกระทบกับทางเลยว่ายังไงอ๋อมันจะส่งเป็นหัวหน้าเสืออาหารที่เป็นหัวอาหารเลยครับมีโปรตีนมีทุกอย่างแล้วก็มีอะไรผสมบ้างมีเป็นหัวพวกโปรตีนหัวอาหารจากพืชนี่ครับทั้งหมดครับที่ช้างชอบเนี่ยครับอยู่ทั้งหมดเลยในประเด็นนี้ถ้าเรากินอาหารแล้วก็ไปกินหญ้ากินกล้วยอย่างนี้มันได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้แล้วให้กินเวลาไหนบ้างครับได้ตลอดเลยครับได้ตลอดได้ตลอดถ้าอันนี้เรามายังไงนี่เรามาแจกฟรีหรือว่ายังไงครับเรามาให้ครับเรามันแจกนะครับแจกฟรีนะครับเราไม่ได้หวังประเด็นอะไรทั้งสิ้นเราเพราะเราเป็นองค์กรที่เอกเทศไม่ขึ้นอยู่กับแล้วถึงว่าคุณพี่เอามาให้วันหลังเราจะเอาที่ไหนกินอะไรครับหัวอาหารเนี่ยถ้ามันหมดอันนี้ผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหานะครับผมมาบรรเทาให้เราโอเคคุยกันแค่เมื่อคืนแล้วก็ตัดสินใจมาช่วยเลยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นอ๋อครับครับเราผมขอโทษนะที่สอบถามดูครับ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 ผมมันไม่ได้ประเด็นอะไรการต้องมาชูองค์กรไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นมันมีจำหน่ายไหมครับมีครับแต่ว่าต้องแบบจำนวนเยอะครับจำนวนเยอะถึงเราตั้งสายพันธุ์ผลิตที่รู้ว่าคือเอราวัณหลายยี่ห้อเอราวัณเนี้ยค่อนข้างจะเยอะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปที่อื่นนะครับใช่ครับเดี๋ยวมันน่าจะกลับถูกต้องกิจเกอร์ฟิวครับผมกิจเกอร์ฟิวครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าคนไหนอยากได้หัวหน้าพันประสานหาผมก็ได้ทางนี้เลยฝากทางนี้เลยแล้วกันเพราะคนที่ประสานสองคนที่นั่งเมื่อคืนเพราะว่าเราจะประสานงานเพราะว่ามันรวดเร็วมากผมเลสชื่อไม่ทันจริงๆก็อยากให้พี่น้องชาวช้างของเราได้ที่เชือกแต่มันรวดเร็วมากท่านดร.นายแพทย์อรุณกฎท่านให้ความรักความห่วงใยเรารวดเร็วจริงๆใช่เพราะมึงคุยกันมาแล้ววางแผนเช้าแล้วก็ออกเลยใช่ครับไม่มีการเตรียมแผนฟังเตรียมว่าจัดเตรียมอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เพิ่งมาถึงแล้วก็มันก็ลุยงานกันเลยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวติดเครื่องฟิวต้องเห็นใจอยู่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าต้องรีบกลับเครื่องฟิวครับโอเคครับคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับผมว่าก็กินดีเถอะป่ะฮะขี่ช่างเนี่ยทั้งขี่ช่างแล้วก็เลยลากน้องเพื่อว่าเพื่อนก็กินดื่มโอ้ฟองเพชรนุ๊กฟองเพชรก็กินโอ้โหแน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูฟองเพชรครับผมโอ้จะได้อ้วนแล้วพองเพชรนี่รูปรอแล้วนี่พองเพชรพองเพชรลูกโอ้โหกินใหญ่แล้วครับกินใหญ่เลยพองเพชรก็เมื่อกี้ครับรถพยาบาลกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับมาที่หมู่บ้านช้างก็ชาวควนช้างตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นก็ไม่รู้ว่าแกมาแบบไหนไม่รู้ว่าแกเอาอาหารมาให้ช้างนะครับคือเป็นครั้งแรกนะครับที่หมู่บ้านช้างได้เรียนรู้ว่ามีอาหารบำรุงช้างนะครับเนี่ยเป็นบ้านแรกด้วยที่บ้านทองเพชรเขาได้กินอาหารโอ้โหอยากให้หมูอ้วนนี่ได้กินมันจะไม่อ้วนเกินไปละมั้งเมื่อทองเพชรไปกินใหญ่แล้วครับต้องขออภัยด้วยความมืดด้วยตีนเหยียบด้วยตีนเหยียบด้วยโอ้โหทองเพชรเอ้ยหลายจริงเองนี่หลายจริงเหมือนหมูดาวเลยครับเดี๋ยวเราตัดไปที่รถที่มานะครับรถพยาบาลช้างนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูกันนะครับว่าเขาจะไปออกเคลื่อนที่ไปแล้วครับเราไปดูแล้วครับนี่ก็มีรถควนช้างนะครับออกนำหน้าแต่พื้นที่นะครับชาวควนช้างก็คงจะไม่ได้ทุกตัวทุกเชือกนะครับดูครับนี่ครับก็นำทีมด้วยรถขบวนควนช้างนะครับ
เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่เขาได้หัวอาหารมาแจกพวกช้างนะครับหัวอาหารเฮ้ยเออเดี๋ยวตัวนี้เขาก็ไปให้บ้านทองเพชรก่อนนะครับนะครับแล้วเราก็ขนของลงให้ทองเพชรกินนะครับโอ้ทองเพชรสิวันคักกันเด้อบาทนี้ยังคักแล้ววะก็ทยอยให้กันนะครับมงมาไม่ได้เยอะนะครับก็แบ่งกันน่าตื่นเต้นมากครับผมก็เป็นครั้งแรกครับที่เห็นรถพยาบาลช้างวิ่งเข้ามาที่บ้านทองเพชรนะครับตอนนี้ก็แกก็จะกลับไปที่บ้านควนช้างนะครับว่าจะแบ่งให้ตัวไหนบ้างปรึกษากันไปแล้วครับเราไปต่อที่ทองเพชรกันดีกว่าครับผมทองเพชรเป็นไงลูกโอ้โหสุดหล่อไหนที่ของกินน่ะหกมาแล้วทองเพชรใช้ตีนด้วยครับดูครับกินดีแล้วจะรูปหล่อเหมือนหมูอ้วนแล้วกินมีหัวอาหารกินด้วยทองเพชรต้องขออภัยทุกความมืดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาก็ประมาณ 5-6 โมงเย็นนะครับหุ้ย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 ยังไงลูกหุ้ยส่งเสียงด้วยเฮ้ยฟังเพชรฟังเพชรเยอะฟังเพชรกลัวอะไรลูกกลัวอะไรกลัวอะไรลูกผมไอ้หลงมีไอ้หลงมาด้วยครับหลงไปไหนหลงไอ้ฟังเพชรกลัวลูกโอ้โหกลัวไอ้หลงมีไอ้หลงมาเป็นเพื่อนผมนะครับนี่ฮะไปแล้วฟังเพชรฟังเพชรน้องเพชรครับน้องเพชรครับเล่นน้ำฝนไหมลูกเล่นน้ำฝนไหมครับเดี๋ยวดูครับน้องเพชรน้องเพชรครับเห็นหลงไม่กลัวหลงเย้วิ่งนะครับวิ่งเออหลายนะเองเอาแล้วมาจับไปหลงแล้ววิ่งไปวิ่งแล้วอันแน่แอบขโมยหนีจากหมูอ้วนมานะครับพอดีมีรถโรงพยาบาลช้างศูนย์วิจัยอนุรักษ์ช้างไทยครับที่มาบ้านทองเพชรนะครับผมก็มาดูว่าเขามาอะไรพอดีเขามาแจกอาหารให้ช้างนะครับก็คงจะไม่ได้แบ่งให้ทุกตัวทุกเชือกนะครับก็แบ่งที่จะแบ่งให้แต่ละตัวแต่ละเชือกนะครับเฮ้ยกลัวสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วย Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างพายรามมงคลแล้วก็ช่องของน้องทองเพชรด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของครอบครัวหมูดาวทักมาได้ที่เพจพายรามมงคลหรือ Facebook เสรีชนหัวนะครับหรือติดต่อพ่อแม่น้องดาวก็0801736082ครับสวัสดีครับไปแล้วทองเพชรไปแล้วสวัสดีครับ